ลังจากทางด้าน Mitsubishi ปล่อย Teaser Xpander Cross ที่จะทำตลาดในไทยเร็วๆนี้ล่าสุดคู่แข่งอย่าง Suzuki เตรียมเปิดตัว Ertiga ชมปี2020โดยมีการปล่อยภาพ Teaser ออกมาแล้วก่อนเผยชมวันที่12มีนาคมนี้จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าลายล้อนั้นเป็นแบบใหม่ซึ่งสอดคล้องกับเวอร์ชันอินโดนีเซียทำให้คาดเดาได้เลยครับว่าจะมีความใกล้เคียงกันสูงโดยรวมของตัวรถจะไม่ต่างไปจากเดิมเนื่องจากเป็นการปรับอุปกรณ์ประจำปีเท่านั้นล้ออัลลอยลายใหม่ที่ว่านี้จะตกแต่งสีทูโทนคือดำและปัดเงาพร้อมยาง 185/65 ขอบ15นิ้วและคาดว่าจะได้แอร์ออโต้พร้อมหน้าจอสัมผัสใหม่นอกจากนี้ในอินโดนีเซียยังมีรุ่น Ertiga Suzuki Sport ที่จะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเสริมบุคลิกให้มีความเป็นวัยรุ่นมากกว่าเวอร์ชันปกติแต่ในไทยจะได้ใช้หรือไม่ต้องติดตามทางด้านคุมพลังไม่น่าต่างจากเดิมครับยังคงเป็นเบนซิน 1.5 ลิตรให้กำลัง105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด138นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและเรื่องของราคาคาดว่าจะไม่ต่างจากเดิมมากนักส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในวันที่12มีนาคมนี้ครับ